คิดว่าไม่ได้โดยโครงสร้างโดยการจัดระบบการเปลี่ยนฐานเนี่ยผมรวมทั้งการพยายามจะปรับตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยผมคิดว่าเป็นพรรคการเมืองเฉพาะกิจอะแต่ถามว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมต้องการไหมผมคิดว่าเขาต้องการแต่จะสร้างอย่างไรนี่ผมยังนึกไม่ออกถ้าหมดการเลือกตั้งครับผลรัฐบาลนี้ซึ่งผมก็คิดว่าไม่นานนะเราลองดูท่าทีของประชาธิปัตย์ว่าประชาธิปัตย์จะปรับตัวได้ไหมจะสร้างปัญญาชนของพรรคได้ไหมนะถ้าพรรคเดียวที่จะมีโอกาสเป็นพรรคของอนุรักษ์นิยมอย่างแท้จริงก็จะมีการปรับตัวช่วงนี้และพรรคที่มีผมคิดว่าประชาธิปัตย์มีแนวโน้มที่สุดจะเป็นตัวแทนอนุรักษ์นิยมได้ชัดเจนกว่าที่ชัดเจนกว่าแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดนะเพราะว่าคุณจุรินทร์เองหรือคนอื่นๆเนี่ยเป็นนักการเมืองมากกว่าปัญญาชนนักการเมืองถ้าเรานึกถึงคึกฤทธิ์ครั้งหนึ่งอยู่พรรคก้าวหน้าเขาก็ปรับอะไรหรือคุณหม่อมราชวงศ์เสนีหรืออื่นๆเนี่ยผมคิดว่าเขามีพลังอนุรักษ์นิยมที่เป็นปัญญาชนอยู่ข้างหลังประชาธิปัตย์ตอนนี้ยังไม่เห็นผมว่าพังพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่เกินปีนึงก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพรรคอื่นๆแต่ว่าไอ้กลุ่มคนพวกนี้ก็เคลื่อนย้ายมา4กุมารทองก็อาจจะถูกผลักหลุดออกไปแต่ว่าคนอื่นยังอยู่ก็ไม่เห็นอีกเหมือนกันเพียงแต่ว่าหวังว่านะฮะหวังว่าผู้ประกอบการที่เริ่มโตขึ้นผู้ประกอบการในชนบทผู้ประกอบการระดับกลางในเมืองทั้งหมดจะสร้างนักคิดหรือสร้างการถกเถียงร่วมกันเพื่อจะสร้างเสรีนิยมชุดหนึ่งขึ้นมามันน่าตกใจนะเรามีการศึกษาปัญญาชนฝ่ายซ้ายปัญญาชนฝ่ายขวามีงานชิ้นเดียวที่พยายามจะเสาะแสวงหาปัญญาชนเสรีนิยมเป็นงานของอาจารย์ผมลืมชื่อไปแล้วอาจารย์ที่อังกฤษเป็นคนแรกที่พูดว่าเฮ้ยเราต้องสืบหาให้ได้แล้วเขาก็พยายามจะหามา 7-8 คนซึ่งรวมอาจารย์นิธิเข้าไปอยู่ตรงนี้ด้วยนะในอนาคตหวังว่านะมันจะมีปีกตรงนี้ใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นคำถามนี้สำคัญนะนักวิชาการจำนวนมากอย่างพวกเรานี่ไม่เคยคิดมาก่อนของเรามีอาจารย์ที่การศึกษาฝ่ายซ้ายสายชนศึกษาฝ่ายขวาให้ไอ้ตรงนี้อยู่ตรงไหนพออาจารย์ฝรั่งคนนี้มาคุยผมจริงว่ะกูไม่เคยคิดเลยหวังว่าเราจะมีปัญญาชนเสรีนิยมแล้วก็เสนอทางเลือกตอนนี้ผมนึกถึงคุณอนันต์คุณอนันต์ปัญญาชุนผมไม่รู้ว่าฝรั่งคนนั้นก็เขียนถึงคุณอนันต์ไหมแต่ว่าพอนึกถึงเสรีนิยมไทยผมกำลังนึกถึงคุณอนันต์ปัญญาชุนแต่ท่านก็ไม่ได้เขียนอะไรด้วยกติกาครั้งนี้ยังถูกบีบแบบนี้อยู่แต่ผมคิดว่าถ้าเลือกตั้งครั้งหน้านะครับผมคิดว่าไอ้การที่พรรคจะครองพื้นที่แบบที่เราเข้าใจเนี่ยผมคิดว่าจะลดลงเยอะเลยประชาธิปัตย์ก่อนป๋าเปรมประชาธิปัตย์เป็นของกิจสังคมเยอะกว่าคุณบุญชูรจนาเสถียรเนี่ยไปครองภาคใต้เมื่อกี้ผมอาจจะพูดผิดหมายถึงภาคใต้ไม่ใช่บีลองทูประชาธิปัตย์มาก่อน คุณบรมตันเถียนคุณอะไรเยอะแยะเลยเป็นของกิจสังคมแต่ถูกก่อร่างสร้างตัวและสร้างมายาว่าประชาธิปัตย์เป็นคนใต้กับประชาธิปัตย์เป็นเนื้อเดียวกันในสมัยป๋าเปรมแล้วก็ดำเนินต่อมาแล้วถึงสมัยนี้เนี่ยก็ลดลงทำนองเดียวกันผมคิดว่ามันก็ทุกแห่งมันก็จะเปลี่ยนเชียงใหม่อาจจะเปลี่ยนช้าหน่อยแต่ต้องถ้ามีคนทำงานนะอย่างที่ผมบอกว่าอนาคตใหม่ในเขตเมืองนี้บี้ติดกันแค่ห่างกันแค่ 2,000 คะแนนย้ำอีกทีทั้งคุณคนนี้ไม่หาเสียงเลยถ้าเพื่อไทยฉลาดเพื่อไทยก็จะต้องเปลี่ยนตัวเองมาเพื่อครองสถานะอนาคตใหม่ซึ่งจะกินคนอีกกลุ่มหนึ่งมาถ้าเพื่อไทยฉลาดแต่ขณะเดียวกันผมคิดว่าเพื่อไทยก็อาจจะใช้วิธีเดิมก็คือแตกพรรคแต่ขณะเดียวกันผมเดาว่า
ความสำเร็จของอนาคตใหม่80เสียงเนี่ยมันจะทำให้คนกลุ่มหนึ่งรู้สึกว่าทางนี้มันเดินได้ถ้าอนาคตใหม่พังคนพวกนี้อาจจะโผล่ขึ้นมาผมนึกถึงคนบางกลุ่มซึ่งรวยด้วยแล้วก็เขาชื่อวิริศอันนี้แวบขึ้นมาว่าไอ้พวกรวยสนใจการเมืองมันจะเคลื่อนไหมเนี่ยอย่างเด็กหนุ่มวิริศเตชะไพบูลย์ที่ไปทำนาที่เพชรบุรีนะฮะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะฮะเขาอาจจะเคลื่อนมานะซึ่งก็จะกลายเป็นตัวที่สู้กับหรือปะทะกับอันนี้ได้เลยกับเพื่อไทยเพื่อไทยอาจจะต้องถ้าผมเป็นการนำเพื่อไทยผมคิดว่ายุบเพื่อไทยแล้วก็สร้างพรรคใหม่แบรนด์ใหม่คิดกันใหม่เพื่อที่จะสู้กับอนาคตใหม่สู้กับทุกๆคนได้ถ้าอยู่ภายใต้เพื่อไทยกลุ่มโหวตเขาเนี่ยอย่างที่ว่าเล็กลงไม่มีทางเลือกสำหรับเพื่อไทยถ้าคุณจะเดินแบบนี้คุณก็จะเหี่ยวลงเรื่อยผมคิดว่าอนาคตใหม่ตัวพรรคเนี่ยอาจจะไม่รอดก็ได้แต่หมายถึงว่าไอ้ตัวขนมชั้นตรงนี้วัยรุ่นที่อยู่ในชั้นบนนี้ถามว่าเขายังคงจะต้องหาต่อไปไหมหาคนที่เขาเลือกผมคิดถ้าอนาคตใหม่เจ๊งสมมุตินะมันก็จะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งละที่เริ่มเล็งเห็นว่าเขาสามารถหาเสียงได้จากกลุ่มนี้เขาก็โดดมาเล่นหรือไอ้พวกนี้เองนะมันก็อาจจะสร้างตัวมาเองด้วยการเลือกตั้งอีกแบบหนึ่งเช่นระดมกันไปบอกว่าจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนี้มันไม่มีทางขยำขนมชั้นอันนี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ด้วยนโยบายแบบนี้นะไม่มีทางนักศึกษาในทุกแห่งนะเขาเริ่มมีปากมีเสียงมากขึ้นเริ่มกบฏกับระบบทั้งหลายการรับน้องในมหาลัยทั่วๆไปมหาลัยใหญ่ๆเนี่ยลดลงอย่างมากอาจจะยังเข้มข้นอยู่ในกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีนะแต่ว่าโดยรวมๆนี่ลดลงคณะวิจิตรศิลป์มช.เมื่อก่อนนี่แรงมากตอนนี้ก็เริ่มลดลงอย่างมากนี่คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มโตขึ้นเขาเข้าใจอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเวลาเราคุยกับเขาหรือพูดผมสอนคลาสใหญ่คลาสประมาณโดยเฉลี่ย100คนเวลาผมยิงประเด็นเรื่องความแตกต่างของกลุ่มผมคิดว่าเขารู้สึกได้คลาสอันนึงเราสอนวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยทั้งหมดเนี่ยอาจารย์นิติเป็นคนทำผมมาสอนแล้วเราให้เด็กตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมคนจนมันถึงจนคนจนเพราะอะไรแล้วเวลาเราสอนเราพูดบางประเด็นเนี่ยผมคิดว่าเด็กเขารู้สึกได้เช่นนะเช่นผมก็จะพูดถึงรสนิยมการฟังเพลงพวกคุณเราฟังแกมมี่คุณรู้ไหมเพื่อนคุณที่เป็นแซฟเนี่ยฟัง 4S อะไรเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นคลาสไหมรสนิยมมันไม่เหมือนกันเขาก็เริ่มใช่นะอะไรทำนองนี้ไอ้คลาสใหญ่เหล่านี้เราประเมินพอจะได้ว่ามันมีกระแสตอบรับเราไอ้ค่าจ่ายอันนี้นะฮะเราจะพูดว่ามีเด็ก 15% โดยเฉลี่ยทุกปีนะที่เวลาเขียนข้อสอบมาเขาเข้าใจปัญหามากขึ้นเช่นเราจะออกข้อสอบทำนองเนี้ยเช่นมีคนว่าคนจนโง่เพราะขี้เกียจกินเหล้าท่านมีความเห็นยังไงเด็กจำนวนหนึ่งก็จำมาตอบแต่มันจะมี 15% ที่เขาอธิบายว่าคนพวกนี้ถูกโครงสร้างกระทำอะไร 15%ดังนั้นก็มีความหวังกับไอ้ 15% แบบนี้ผมคิดว่าถ้ามีประเด็นแหลมคมผมเชื่อว่าเขาออกเรานึกถึงคนฮ่องกงนะคนฮ่องกงในรุ่นผมเนี่ยเราจะรู้สึกโอ้โหไอ้พวกนี้แม่งหากินอย่างเดียวไม่เคยคิดเรื่องการเมืองหรอกมันสยบยอมอยู่ภายใต้ใครไปเชื่อว่าหลังโจชัววองโผล่ขึ้นมาแล้วจนถึงวันนี้ดังนั้นมันต้องมีประเด็นนะและผมเชื่อว่าพวกเกรียนคีย์บอร์ดเองเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าหากมีประเด็นก็จะเดินออกมาแต่ประเด็นนั้นคงต้องกระแทกใจจริงๆซึ่งอันนี้เราก็นึกไม่ออกนะบางทีมันก็จินตนาการไม่ได้
ผมคิดว่าตอนนี้เด็กกลุ่มนี้คือกลุ่มที่กำลังแสวงหาคือเด็กที่โตมากับการเติบโตของอื่นๆเนี่ยก็อีกแบบนึงรุ่นใหม่เนี่ยผมคิดว่าเขาเริ่มจะแสวงหาและการแสวงหาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้คือหวังว่าเขาจะแพ็กกันและแสวงหาอะไรได้เป็นกลุ่มก้อนคำถามนี้ดีนะคือเราไม่เข้าใจเด็กและในแต่ละรุ่นเด็กเนี่ยเราไม่มีไม่เข้าใจเขาเลยเด็กก่อนทักษิณเด็กช่วงทักษิณและเด็กหลังทักษิณพวกเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเราได้แต่อย่างที่ผมพูด 15% นี่คือประเมินเอาอันนี้น่าเสียดายคนอย่างลัคนาเติบโตมาในช่วงพฤษภาธมินแต่พบว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มากนะลัคนาแอแคร์กันนะฮะคำประกาคำประการุ่นหลังมากับไม่ค่อยมีและเพิ่งมาโตตรงนี้ทำไมอันนี้เราไม่รู้ความรู้ในบ้านเราสังคมศาสตร์นิสสัตว์นี่มันอ่อนด้อยเราไม่เข้าใจอะไรอีกมากมายเพราะเรากลายเป็นมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์แบบขนบแบบอนุรักษ์นิยมใช่มากอันหลังคิดว่าเขาอาจจะไม่รู้จักว่าธนาธรคือใครแต่ถ้าถามลงไปว่าเฮ้ยเคยได้ยินอนาคตใหม่ไหมไอ้พรรคสามเหลี่ยมสีส้มผมคิดว่าเขาเริ่มไอ้นี่น่าสนใจนะคือผมไปประชุมกับชาวบ้านหลายที่นะฮะเขาไม่รู้จักธนาธรแต่เขารู้สึกว่าไอ้สีสามเหลี่ยมสีส้มเนี่ยมันน่าสนใจอ่ะเพราะธนาธรบางทีพูดก็จะกินใจกับคนและชนชั้นกลางหนุ่มสาวนี่ก็น่าสนใจผมไม่พบว่าคนอะไรในอนาคตใหม่ที่คุยกับชาวบ้านได้ไม่มีเลยนะพอเขาพูดเนี่ยไอ้สสตลาดล่างเนี่ยผมโกรธเขานะผมรู้สึกคุณนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยไอ้หมายถึงคนพูดนะธนาธรไหวทันมาพูดว่าด่าแต่ช้าไปแล้วคุณเสียแต้มไปแล้วอนาคตใหม่เวลาพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจคุณต้องเข้าใจชาวบ้านมากกว่านี้ตอนนี้ถ้าอนาคตใหม่ใช้กรอบหลักของสสชำนาญซึ่งไม่พอมันจะต้องพูดถึงความหลากหลายของแต่ละพื้นที่มากขึ้นเขาพูดถึงการกระจายรายได้เมืองจัดการตนเองโดยที่เขาไม่ยังไม่เข้าใจตัวชนบทจริงๆอันนี้คือปัญหาใหญ่ของปัญหาร่วมกันของอนาคตใหม่กับพรรคอื่นส่วนที่บอกว่าเป็นนายกได้เฉพาะในอินเทอร์เน็ตในวันนี้คงใช่วันนี้คงใช่แหละจริงธนาธรปิยบุตรหรือช่อต๋อมชื่ออะไรไม่รู้ผมลืมแล้วไอคนจัดการเลือกตั้งชัยธวัฒน์ทั้งหมดผมคิดว่าเขาต้องมีทีมที่จะต้องพูดคุยแล้วก็มีกลุ่มทิ้งแต้งจำนวนหนึ่งที่จะทำให้เขาเข้าใจสังคมไทยเข้าใจชนบทเข้าใจอะไรเยอะขึ้นผมหวังว่านะครับหวังว่าคนผู้สูงวัยทั้งหลายเนี่ยจะปรับตัวเองผมปฏิเสธโครงการต่ออายุราชการด้วยเหตุผลว่าทันทีที่คุณต่ออายุราชการคนข้างล่างก็ไม่มีตำแหน่งหมายถึงเด็กรุ่นกลางพอไม่มีตำแหน่งการที่เขาจะหาเงินมาเลี้ยงพวกคุณในอนาคตมันก็ไม่มีดังนั้นควรจะจริงๆแล้วผมอยากจะเสนอด้วยซ้ำว่า55เกษียณเพราะ55คุณยังหนุ่มถ้าคุณแข็งแรงคุณเก่งคุณมีงานแน่ๆเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่มาเป็นฐานโอเคนะอันนี้คือการหาทางตัดอำนาจผู้สูงวัยแต่ตอนนี้ไม่ใช่เขาใช้ตรงนี้มาอ้างนะผู้สูงวัยมาอ้างแล้วทำให้เขาครองอำนาจอยู่ได้นานเนี่ยดังนั้นถ้าหากเขาหวงอำนาจต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นมีสองทางทางหนึ่งไอ้คนรุ่นใหม่ทั้งหลายมันก็จะหนีออกมาไปทำอย่างอื่นกูเป็นฟรีแลนซ์ตลอดกูไม่จ่ายภาษีกูหนีภาษีและอื่นๆเป็นกบฏอีกแบบหนึ่งไปอีกทางหนึ่งก็คืออาจจะเคลื่อนปะทะแล้วก็บอกเราต้องเปลี่ยนแล้วซึ่งถ้าไอ้อันหลังเนี่ยผมไม่ค่อยสบายใจอะถ้ามันเกิดเมื่อตอนหนุ่มถ้าไม่เป็นฝ่ายซ้ายก็ไม่มีหัวใจ
เมื่อแก่แล้วถ้าเป็นยังเป็นฝ่ายซ้ายอยู่แปลว่าไม่เป็นไม่มีสมองผมคิดว่ามันตอบได้กับคนรุ่น1968 69ซึ่งตรงกับเราคือ1970คนพวกนี้กบฏคนพวกนี้เคยประกาศว่าขอตายก่อนแก่เพราะเขารู้สึกแก่แล้วจะเป็นแบบนั้นแต่ท้ายสุดคนพวกนี้ครึ่งหนึ่งกลายเป็นอนุรักษ์นิยมเหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะว่าระบบเศรษฐกิจมันทำให้คนพวกนี้ต้องเข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่ทำให้เขาต้องอยู่กับมันอะแต่ผมคิดว่าจากวันนี้ไปเนี่ยการเติบโตของฟรีแลนซ์การเติบโตของอาชีพอิสระหลากหลายมากขึ้นมันน่าจะมีโอกาสหล่อเลี้ยงคนกลุ่มนี้ให้อาจจะเป็นกบฏไปตลอดชีวิตก็ได้คือระบบมันไม่แต่แน่นอนนะไอ้ฟรีแลนซ์มันก็กดขี่กันภายในแต่ผมกดขี่ในระบบของมันแต่หมายถึงว่าฟรีแลนซ์พวกนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเขาต่างหากที่เป็นหล่อเลี้ยงเขาไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในเครือข่ายบริษัทหรืออื่นๆผมหวังว่าคนรุ่นใหม่พวกนี้จะสามารถเก็บความคิดที่นอกกรอบแต่เป็นนอกกรอบเพื่อสังคมเนี่ยไปนานไปให้นานแต่อย่างน้อยสุดผมเชื่อว่าจะนานกว่าคนรุ่น1968ของเมืองนอกหรือ1973ของบ้านเราม ันก่อให้เกิดความเกลียดชังคล้ายๆกันขึ้นมากนะครับเรานักวิชาการ69คนออกทีนิวเล่นเชื่อมโยงเนี่ยพวกเราฟ้องอยู่หลายที่นะเราก็หลายแห่งถูกความเกลียดชังเพิ่มขึ้นเลยแต่ความเกลียดชังอันนี้ มันจะนำไปสู่โอกาสในการฆาตกรรมหมู่หรือการใช้ความแรงกับคนจำนวนมากได้ไหมโอกาสมันน้อยลงโอกาสมันน้อยลงเพราะสื่อเพราะอื่นๆนะแต่ความเกลียดชังที่มันถูกสร้างมากขึ้นเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งอื่นๆที่รองรับมากขึ้นอาจจะทำให้คนตีหัวแบบจานิวแล้วก็เงียบหรือก็ตีเสร็จก็ไม่เป็นไรฉันมีอีกพวกหนึ่งอยู่ตรงนี้คอยแบ็กอัพฉันว่าควรจะตีซะหมอไม่ต้องรักษาอันนี้ก็มันก็จะคลากระสังเกิดความรุนแรงเป็นหย่อมๆแต่โอกาสการไปฆ่าหมู่หรือฆ่าเยอะๆแบบปี53หรือ19 ผมยังคิดว่ายากอยู่คิดว่าเป็นไปได้น้อยแต่หวังว่านะฮะหวังว่ากรณีของการดาวสยามยุคปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีอิทธิพลน้อยลงหมายถึงในอนาคตนะเนื่องจากความขัดแย้งข้างบนมันสูงขึ้นหวังว่าอันนี้มองโลกในแง่ดีครับผมยังเชื่อว่าสาเหตุหลักของความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆในสังคมไทยทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าชนชั้นนำเราสปริตตัวออกมาคือเขาก็ถึงจุดหนึ่งเขาเริ่มรู้สึกไอ้นี่เป็นภาระในออเดอร์ในกลุ่มเขาเนี่ยมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มรู้สึกไอ้นี่เป็นภาระถีบมันออกเพื่อที่จะเปลี่ยนดังนั้นผมคิดว่าความขัดแย้งของชนชั้นนำจะนำไปสู่การคลี่คลายอะไรบางอย่างไม่ได้แปลว่าหมายถึงว่าตัวชนชั้นนำเองก็รู้อะว่าถ้าแบกสมมติว่าวันนี้แบกลุงตู่แล้วเป็นภาระลุงตู่ก็หลุดเอาภาระอันใหม่มาพี่แดงไอ้ตรงนี้เองนะฮะอาจารย์นิติแกก็พูดแต่ว่าแกพูดทำนองว่าเผด็จการของเรามันหน่อมแนมมันกระจอกมันเลยเหยียบพวกเราไม่เต็มตีนอาจารย์นิติจะใช้คำพูดทำนองเนี้ยไอ้ความที่เผด็จการมันหน่อมแนมก็เพราะว่ามันไม่เป็นเอกภาพ